ไปดูเรื่องของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบกันบ้างนะคะโอ้โหค่าย Isuzu นะคะงานนี้ขนทัพ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ค่ะไปลงชิงชัยกันถึง30คันด้วยกันนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะIsuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ทั้ง34คันถูกปล่อยตัวเข้าประลองเจ้าแห่งความเร็วในการแข่งขัน Isuzu One Make Race 2018โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชร Isuzu Sales เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดตัวรถแข่งสำหรับการแข่งขัน Isuzu One Make Race 2018จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9มีการแข่งขันทั้งหมด2ประเภทคือประเภท Isuzu 1.9 DDI Blue Power ที่นำนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเคลื่อนยนต์ Isuzu Blue Power 1009cc มาปรับแต่งความแรงด้วยกล่องอัจฉริยะ ECU Shop ให้มีแรงม้าสูงถึง215แรงม้าและประเภท Isuzu Super Full Race ที่มีแรงม้ามากกว่า500แรงม้าそれと今年は2つのセグメントに分けて215馬力と500馬力この2つのカテゴリーで戦いますค่ะท่านประธานก็ตอบว่าปีนี้เป็นปีพิเศษมากนะคะเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่เราจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่9ค่ะแล้วก็แบ่งเป็น2รุ่นมีรถเข้าแข่งทั้งหมด34คันนะคะรุ่นแรกก็คือ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power One Make Race นะคะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงถึง215แรงม้าแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ Isuzu Super Full Race นะคะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มากกว่า500แรงม้าด้วยค่ะการแข่งขัน Isuzu One Make Race 2018จะแข่งขัน6สนามทั้งสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตชลบุรีสนามแก่งกระจานเซอร์กิตเพชรบุรีและสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาสข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน